ต่อไปเป็นการเซตอัพตัวละครนะคะเราจะทำการหลังจากที่เราได้ฉากมาแล้วแล้วก็เราเจนเนอเรตเพิ่มนะคะก็คือตัวนี้คือเชือกในเรื่องเนี่ยจะต้องโยนเชือกให้กันนะคะในเรื่องจะต้องโยนเชือกให้กันเราก็เลยเจนเนอเรตเชือกออกมาแล้วก็ทำการไดคัตเชือกจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวละครเข้ามาเซตอัพการเซตอัพตัวละครก็คือเราจะต้องเลือกตัวนี้นะคะ Paste Embed นะคะแล้วเราก็เข้าไปเลือกตัวละครที่เราเจนเนอเรตมาเนาะอย่างอันนี้เนาะยกตัวอย่างนะคะก็คือตัวนี้ดีมากเลยคือเขาเจนเนเรตแบบใบหน้าหลายๆใบหน้ามาให้ด้วยนะคะเราก็แค่ทำการไดคัตใบหน้าเนี้ยเตรียมไว้ตรงคอไม่เอานะเอาแค่หัวแล้วก็Ctrl J นะคะส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยเราก็ลบทิ้งไปเท่านี้เราก็จะได้หัวมา1หัวการไดคัตตัวละครเนี่ยเราจะต้องตัดเอาส่วนที่สำคัญเนี่ยแยกเป็นทีละชิ้นนะคะเพื่อที่เราจะให้ตัวละครเนี่ยเดินได้แล้วก็ขยับได้นะคะเมื่อกี้เราดูพิเคทหัวออกมาแล้วก็ตั้งชื่อไปนะคะแล้วก็หัวที่2พวกนี้จะต้องวาดขึ้นมาเองเนาะหรือว่าใช้ AI Generate นะคะ Ctrl J นะคะแล้วก็ใช้สีขาวลบไปเราได้มา2หัวแล้วเอาเท่านี้นะคะจากนั้นเนี่ยทำให้มันซ้อนกันอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องไดคัตตัวคาแรคเตอร์ออกมาเราใช้ Bing AI นะคะ Bing AI เนี่ยเขาจะมาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะต้องเอามาแต่งเองเนาะก็ทางเลือกมีไม่มากนะคะจิ้มสีขาวแล้วลบทิ้งไปเงาด้วยเราได้มาแบบนี้ส่วนหางเราไม่แน่ใจเนาะว่าเขาจะเจนเนเรตให้เราไหมใกล้เคียงนะคะเราก็ขอได้คัด แล้วก็วาดเพิ่มหน่อยถ้าเราไม่พิมพ์นะลองเจเนเรตดูว่าได้ไหมอ
เราตอนนี้เราซ่อมแซมส่วนที่มันขาดไปอยู่นะคะมือก็เหมือนกันคอนโทรล J นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำการสร้างตัวละครเสร็จเนาะซ่อมแซมเสร็จนะคะเราก็จะเมิร์จเลเยอร์ให้มันมีชิ้นเดียวกันมี1อันเนาะ2อัน3อันส่วนหัวเนี่ยเราจะขยายให้มันใหญ่เท่าเท่ากันกับหัวหลักแล้วก็ฟลิปให้มันถูกต้องนะคะเราก็จะได้1อัน2อันนะคะแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเราจะตัดส่วนนี้ออกนะคะ Ctrl X แล้วก็ Ctrl Ctrl Shift V นะคะมันก็จะวางไว้ที่เดิมนี่คือหัวหลักแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เราจะทำให้เขาหุบปากนะคะปากเขาจะงับลงนั่นเองเนาะเราก็จะ copy ส่วนหัวนี้หัวที่2น่าจะเป็นตัว R นะคะแล้วก็หัวที่3จะเป็น A นะคะคือเวลาเขาออกเสียง A เนี่ยหน้าเขาจะประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็จะ copy มาอีกอันนึงเนาะ duplicate นะคะลากเลเยอร์มาปล่อยไว้ที่เครื่องหมายบวกตัวนี้จะเป็น M ก็คือปิดปากปิดปากแล้วก็ใช้วิธีแบบง่ายๆนะคะเราจะ copy ออกมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ย้ายลงนี่แค่นี้ทีนี้น้องก็ปิดปากได้แล้วนะคะแล้วก็วาดเพิ่มเนาะอ
เราใช้ selection tool เนาะแล้วก็เทสีเลยนะคะกด B แล้วก็ระบายถ้าอยากให้มันกลมกลืนนิดนึงก็กด B แล้วเลือกผู้กันที่มันนุ่มๆซอฟๆหน่อยเราใช้ selection tool เนี่ยเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเวกเตอร์นะคะเราก็เลยต้องให้การไล่สีเนี่ยแบบเป็นแบบคมๆเราก็เลยใช้ selection tool เนี่ยเป็นตัวนำสองเลเยอร์นะซ้อนกันอยู่นะคะก็ต้องดูดีๆนั่นแหละแล้วก็ทำการเมิร์จเลเยอร์นะคะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนี่ได้น้องปากน้องแบบปิดมาแล้วอันนี้ R อันนี้ A อันนี้ยิ้มนะคะภาพมันควอลิตี้มันก็จะแตกอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น AI นะคะซึ่งความคมชัดก็เท่าที่รู้กันนะก็คือไม่มีคราวนี้ร่างกายของน้องเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งนิดนึงเราจะทำการไดคัทนะคะตัวที่เป็นแขนแล้วก็ขานะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะใช้ตัว selection คัทให้ร่างกายเนี่ยส่วนที่เป็นข้อต่อให้มันโค้งเข้าไว้นะคะก็ Ctrl Xนะแล้วก็ Ctrl V ทำไมนะคะ Ctrl Shift V นะคะมันจะได้วางตำแหน่งเดิมตัวนี้เป็นแขนเนี่ยให้เราตั้งชื่อนะคะแขนขวาเนาะก็ arm นะคะปิดตาไว้แล้วก็แขนซ้ายทีนี้แขนซ้ายก็ต้องเผื่อส่วนที่โค้งด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็ Ctrl Ctrl C แล้วกันนะคะแล้วก็ Ctrl V
control shift v ขอโทษมันจะได้ตรงกันเนาะเรา copy แขนตัวนี้ออกมาแล้วนะคะเราก็ทำการลงสีให้มันเหมือนกันเนาะวิธีการลงสีให้เหมือนกันนะคะเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า clipping mark นะคะให้กดบวกเลเยอร์ขึ้นมา1อันจากนั้นให้คลิกขวาตรงที่ว่างนะคะให้เลือก create clipping mark นะคะแบบนี้มันจะเป็นการลงสีแบบไม่ออกนอกเส้นนะคะกด I เพื่อจิ้มสีกด B เพื่อระบายแล้วก็คลิกขวาเป็นการลดเพิ่มบัดนะคะกด I จิ้มสีกด B ระบายนี่เราจะได้แบบนี้นะคะก็เราควรทำให้พวกกันมันคมๆเหมือนกับต้นแบบเนาะนี่เรียบร้อยนะคะก็ต่อไป2เลเยอร์นี้จะต้องถูกรวมกันนะคะคลิกขวา merge layer ก็จะเป็นแขนซ้ายนะคะ L arm นั่นแหละจากนั้นแขนซ้ายเนี่ยต้องอยู่หลังลำตัวเนาะเราก็จะเอาลำตัวขึ้นมานะคะแบบนี้เวลาที่หมุนแขนมันก็จะอยู่ในลำตัวนะคะส่วนแขนที่ติดกับลำตัวลบทิ้งไปเลยขั้นต่อมาก็คือส่วนขาส่วนนี้งานแบบนี้นะถ้าจะให้ภาพคมชัดนะคะต้องเป็นไฟล์เวกเตอร์นะคะไฟล์เวกเตอร์คือทำในโปรแกรม Illustrator นั่นเองถ้าเป็น Photoshop เนี่ยยังไงก็ไม่ชัดก็ขานะคะกด Ctrl X คัดออกมาเลยนะแล้วก็ Ctrl Shift V นะคะก็ตั้งชื่อไปขาขวาเล็กนะคะ Enterส่วนฝั่งนี้ใช้วิธี copy นะทำเป็นวงกลมเหมือนกันปึ๊บ Ctrl C นะคะแล้วก็ Ctrl Shift V ส่วนขาก็จะมาแบบนี้เวลาที่เขาหมุนหรือว่าเดินเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรัศมีวงกลมลืมไปใช้ clipping mark นะคะ new layer ใหม่คลิกขวา create clipping mark ให้มีลูกศรชี้ลงแบบนี้แล้วก็ระบายแบบนี้ค่ะง่ายๆแล้วก็ merge layer ตั้งชื่อเป็น L เล็กแล้วก็เอาไว้ใต้ลำตัวนะคะไว้ข้างในสุดท้ายก็ลำตัวนะคะลำตัวเนี่ยจะต้องปิดแผลทั้งหมดนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยจะต้องโค้งเพื่อที่จะรองรับส่วนหัวตัวละครวาดโค้งขึ้นไปลองเจเนเรตดูซิว่าได้เปล่า
พอได้แบบนี้เสร็จก็เมิร์จเลเยอร์ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ด้วยกด B ก็ระบายไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ามันไม่สวยไม่ได้ดังใจก็ทำ selection tool ดีๆเราอยากรู้นะว่ามันจะต่อให้เราไหมนะทดลองดูก่อนได้นะคะมีความใกล้เคียงอันนี้ใกล้สุดไม่ได้บางอย่างเราก็รอ AI ไม่ได้นะคะเราก็ต้องออกแบบเองบ้างเนาะก็เรียบร้อยนะคะมีบอดี้นะคะก็สัตว์หนึ่งตัวเนี่ยก็จะมีแขนสองข้างนะคะขามือปากนี่คือ1เซตตัวไดโนเสาร์อาจจะโผล่มาในเรื่องก็ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยไดโนเสาร์ทั้งหมดเนี่ยที่เราไดคัตออกมานะคะเราจะต้องกรุ๊ปมันเอาไว้นะคะก็ลากครอบเลเยอร์เสร็จแล้วก็กรุ๊ปเวลาจะลากไปไหนเนี่ยให้กดออโตเน็ตค้างไว้แล้วก็เลือกกรุ๊ปแล้วก็ลากกด select แล้วก็ลากไปอยากให้เขามาอยู่ตรงแถวไหนก็ได้นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ใต้โฟร์กราวด์เห็นไหมมันก็จะ
ดูเนียนขึ้นส่วนตัวลิงพวกนี้เราทำการแยกเลเยอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลิงตัวนี้เนี่ยเจ้าจ๋อเนี่ยก็จะมีทั้งกระพริบตาด้วยนะคะมีปากที่หลายๆแบบอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาไว้เล่นตอนทำแอนิเมชันในโปรแกรม After Effectsมือก็แยกอย่างนี้ขาก็แยกตรงนี้ตรงเป้าก็แยกออกมาอย่างนี้นะคะทั้งหมดเราแยกหมดเลยแล้วก็ตั้งชื่อก็เป็นอันเสร็จในการแยกเลเยอร์ต่างๆเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่การทำแอนิเมชันใน After Effects กันค่ะ